ทุกคนวันนี้นะคะได้เลิกใส่เครื่องแล้วจ้าช่างนักเที่ยงนะคะแต่เราก็ต้องไปแต่เช้านะคะเพราะว่าเครื่องที่เราจะไปใส่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอะไรที่เกี่ยวกับรถมันตื่นเช้าค่ะทุกคนถ้าเป็นงานเป็นการนะไม่ตื่นตื่นบ่ายสามเราก็เตรียมเสื้อไปห้อยให้ FC ด้วยนะคะใครที่อยู่อ่างทองนะคะเจอกันได้เลยนะจ๊ะเมลายมาอ่างทองทั้งทีนะคะต้องมีรถมารับนะคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านช่างแล้วนะคะช่างอีทอ่างทองขวัญใจสาวขายบริการไม่รู้ว่าชื่อนี้ไปได้มาจากไหนนะคะใครเป็นคนตั้งให้รถคันนี้เขาประกอบเองกับมือนะว่าไม่ได้นะจ๊ะสายเรียกเขาว่าช่างใหญ่ยูทูบเบอร์นะคะอะไรไม่รู้ก็ไปดูใน YouTube นะข้องใจมานานแล้วค่ะทุกคนอยากสอบถามผู้ชายทุกคนว่าทำไมต้องทำรถหลายคันขับคันเดียวไม่ได้หรอมันดูไม่รวยหรอหรือว่าอะไรยังไงช่วยเม้นบอกทีนะคะคือสงสัยมานานแล้วงานก็ไม่ค่อยได้ช่วยทำนะทุกคนแต่เบิกเงินทุกวันเบิกค่าอะไรทุกวันเงินเดือนอีกตั้งหากค่ะทุกคนขอบคุณท่อสูตร WRC ด้วยนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะใส่ถังเดิมปีนี้นะคะสนามแรกนะคะไปเจอกันที่โคราชได้เลยนะคะวันที่17กันยานี้นะคะเป็นงานของพี่วัดเลสซิ่งโคราชนะคะหรือว่าเจ้าของแบรนด์ท่อ WRC นั่นเองค่ะทุกคนเมลาจะเอารถไปแข่งนะคะในรุ่นถังเดิมและก็จะเอาเสื้อไปขายในราคาถูกนะคะ3ตัว 1,000 บาทนะคะสนามโคราชนะคะรอได้เลยจากทุกคนโปรโมชั่นนี้นะคะในสนามเท่านั้นและยังมีเสื้อห้อยตลอดทางนะคะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีเสื้อไปแจกค่ะ FC ภาคอีสานนะคะรอเลยนะคะวันที่17กันยานี้นะคะทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่พี่วัดเลสซิ่งโคราชนะคะสายจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะคะใครที่สนใจท่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่พี่วัดเลสซิ่งโคราชนะคะ WRC นะคะมีคนบอกกันมาว่าสำนักนี้เกียร์6บินได้จริงหรือเปล่าคะทุกคนยังไงเม้นมาบอกทีนะคะส่วนตัวนะคะความคิดของซายอ่ะจริงๆแล้วซายคิดว่าเครื่องอ่ะมันแรงทุกอู่ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนขับและจังหวะการออกตัวใครออกตัวเร็วใครออกตัวดีจังหวะได้ไม่ลื่นไม่ฟาวมีโอกาสที่จะชนะสูงนะคะขอบคุณช่างอีทด้วยนะคะช่างบอกว่าเอาไปลองขับก่อนถ้าไม่แรงไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้นะคะยกเครื่องขึ้นแล้วนะคะต่อไปไล่ระบบไฟนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะแรงจริงไหมนะคะสมคำล่ำลือไหมเอาตรงๆจากใจซายเลยนะคะต่อให้ชักสั้นหรือชักยาวนะคะถ้าไม่ลายขับก็หาห้องเช่าอยู่ดีค่ะทุกคนบอกว่าอยากมีเมียที่เข้าใจผัวแบบซายนะคะซายจะบอกว่าไม่ได้เข้าใจค่ะใช้คำว่ารำคาญดีกว่าค่ะเพราะว่ามันผ่านทุกวันอะไรที่ทำให้ผัวมีความสุขได้ก็ทำค่ะเพราะว่าตัดปัญหาด้วยการที่จะไม่ทะเลาะกันนะคะซายไม่ได้รวยนะคะซายเป็นคนที่ชอบทำงานชอบหาเงินและชอบเก็บเงินนะคะไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะคะผัวผ่านหมดค่ะทุกวันนี้ตอนแรกก็หลงรักคิดว่ามันจะดีเอาไปเอามาเป็นความผูกพันนะคะชิงกันไม่ได้เพราะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะมากมายตอนแรกคิดว่าพรหมลิขิตที่ทำให้เรามาเจอกันเอาไปเอามาเวรกรรมล้วนๆค่ะทุกคนก่อนกลับนะคะเราก็แวะห้อยเสื้อให้ FC นะคะวัดน้ำอาบนะคะก่อนที่คุณจะไปน้ำไม่อาบคุณไปอาบน้ำที่วัดนี้ก่อนค่ะทุกคนเอาเลิกเอาใช้ก่อนไปทริปน้ำไม่อาบนะคะจะได้ผ่านทุกด่าน